ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภวันพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกร่วมกับอำนาจการปกครองแขวงจำปาสักภายหลังสำเร็จการซี้น้ำและสุกยูเวียกงามอยู่แขวงอัตตะปือในตอนเช้าวันที่28พฤษภาคม2022และในตอนบ่ายของวันเดียวกันท่านพันคำวิภวันนายกรัฐมนตรีได้สืบต่อเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอ้ล้มการนำลักแรงแขวงจำปาสักโดยมีท่านวิไลวงศ์ บุตรดาคำเจ้าแขวงจำปาสักพร้อมคณะให้การต้อนรับโอกาสนี้ท่านเจ้าแขวงจำปาสักได้รายงานให้รับทราบเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงประจำปี2022ในระยะ5เดือนผ่านมาติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติที่ได้รับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายอันพ้นเด่นแม่นการปรับปรุงการจัดตั้งและการกำหนดแผนพนักงานนำพาคุ้มครองของแขวงการปรับปรุงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองตาม4เนื้อในและ4คาดหมายที่กำหนดไว้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดพยาธิโควิด -19 การปฏิบัติ2วาระแห่งชาติมีความคืบหน้าและได้รับผลสำเร็จดีเป็น99ซึ่งได้ประกอบส่วนเหตุให้เศรษฐกิจของแขวงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเป็น99ในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จอันพ้นเด่นที่อำนาจการปกครองแขวงจำปาสักสามารถปฏิบัติได้ในระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านก็ได้ยกให้เห็นถึงสภาพการพ้นเด่นทางภายในและต่างประเทศให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพกันท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นหนักให้อำนาจการปกครองแขวงจำปาสักเอาใจใส่เติมบางด้านเป็นต้นแมนให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติอย่างแข็งแรงและมีผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้เพิ่มทวีการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศอันเสมอต้นเสมอปลายของพรรคเฮาเพื่อปกป้องและญาติแยงเอาผลประโยชน์มาให้ประเทศชาติและประชาชนบนพื้นฐานต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ตามทิศการทูตป้องกันเหตุและบุกทะลุเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ประเทศชาติและประชาชนเอาใจใส่ในการต้านและสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นแมนปัญหายาเสพติดการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบดีที่บังทำลายมากผลของการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการนำใช้เครื่องมืออุปกรณ์พาหนะของรัฐให้ถูกต้องตามดำรัสว่าด้วยรถของรัฐการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมเข้มงวดตามกฎหมายและระเบียบการเป็น99ยึดมั่นการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออย่างเสมอต้นเสมอปลายของพรรคเฮาบนพื้นฐานหลักการเคารพซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์สร้างความเข้มแข็งในการเก็บไหลหับและจำกัดการหัวไหลของงบประมาณแห่งรัฐการสร้างฐานการผลิตเพื่อส่งออกให้เข้มแข็งและลดพรการนำเข้าสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติอยู่ท้องถิ่นให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่กำหนดไว้สร้างสังคมมีความสามัคคีปองดองศรีวิไลและยุติธรรมอย่างแท้จริง